โรงเรียนมารีพิทักษ์เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่70ถนนประชาสามัคคีตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา2521โดยบาทหลวงหลุยส์นิโคลัสพระสงฆ์คณะมิชชันนารีต่างประเทศแห่งกรุงปารีส MEPในระยะแรกนั้นได้เปิดเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนผู้บริหารยุคต่อมาได้ขยายการให้บริการด้านการศึกษาอบรมไปสู่ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันโรงเรียนมารีพิทักษ์มีบิชอปยอแซฟชูศักดิ์สิริสุขเป็นผู้รับใบอนุญาตมีบาทหลวงด็อกเตอร์เอกชัยชินโคตรเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการและมีซิสเตอร์บุญสมปิ่นสุวรรณเป็นผู้อำนวยการมีครูและบุคลากรรวม58คนมีนักเรียนทั้งสิ้น968คนตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาโรงเรียนมารีพิทักษ์ได้เน้นให้จัดการศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีปัญญาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ส่งต่อต้นกล้าแห่งความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองชุมชนส่งบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาอบรมที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้จนถึงปัจจุบันการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานทั้งระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ระดับประถมวัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงโรงเรียนมารีพิทักษ์จึงได้จัดทำประกาศเรื่องการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมารีพิทักษ์มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาแยกเป็น 1. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายเด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโดยดำเนินการดังนี้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเดือนละ1ครั้ง 2. ตรวจร่างกายเด็กในช่วงเช้าล้างเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน3. ส่งเสริมดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะปริมาณเหมาะสมตามวัยสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 4. ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเช่นการเข้าห้องน้ำแปรงฟัน 5. ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ 6. ฝึกให้เด็กรู้จักดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน 7. เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยพาเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก่อนขึ้นชั้นเรียนทุกวันให้เด็กทุกคนได้เล่นดนตรีชื่นชมศิลปะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสนใจใฝ่รู้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก 8. มีพัฒนาการทางสังคมเหมาะสมตามวัยฝึกความมีระเบียบวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปันสุขปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและของชั้นเรียนรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 9. มีพัฒนาการทางสติปัญญาเด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย很淡香蕉好李子好葡萄很淡给吗好มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมารีพิทักษ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับประถมวัยมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนมีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับประถมวัยได้แก่การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาประถมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นพิจารณาจากวัยของเด็กประสบการณ์ของเด็กโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพื่อให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพดังนี้ 1. โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาคือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2. สถานศึกษามีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% 3. สถานศึกษามีอาคารเรียนอาคารประกอบการเรียนที่ทันสมัยแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยห้องเรียนสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กแสดงศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. สถานศึกษาจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้พอเพียงกับเด็กโดยจัดให้เหมาะสมสะอาดปลอดภัยให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย 5. สถานศึกษามีห้องสมุดที่ทันสมัยสะอาดและระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน 6. สถานศึกษามีห้องประชุมที่ทันสมัยไว้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียน 7. สถานศึกษาจัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภัยจัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟันล้างมือทำความสะอาดร่างกายห้องน้ำห้องส้วมพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็กเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย 8. สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นมีสวนเกษตรเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ 9. สถานศึกษามีระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีและมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 11. สถานศึกษามีการนิเทศภายในเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมาตรฐานที่ 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 1. ค
ครูมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัวชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 2. เด็กสามารถเล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 3. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4. ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5. ครูผู้สอนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอและต่อเนื่อง 6. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 7. ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูเอกชนดีเด่นมาตรฐานที่ 4. ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมาเรียพิทักษ์ใช้กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคุณธรรมจริยธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรเด็กผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำความดีไปสู่สังคมโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆโดยมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ 1. ด้านลักเมตตาเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีหัวใจที่มีความรักเมตตาสงสารโดยจัดให้มีการทำกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนเช่นกิจกรรมคริสต์มาส 2. ด้านความซื่อสัตย์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความซื่อสัตย์และมีวินัยที่ยั่งยืนโดยการฝึกปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิตเช่นโครงงานคุณธรรมสรุปรายงานโครงงานคุณธรรมห้องเรียน 3. ด้านความกตัญญูส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กทำความดีในทุกพื้นที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเช่นเด็กตื่นนอนแล้วเก็บที่นอนช่วยพ่อแม่จัดอาหารล้างจานช่วยงานบ้านทำบุญตักบาตรสวดมนต์ก่อนเข้านอนและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นต้นนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีของเด็กโดยมีการนำระบบ ICT เขียนโปรแกรมสำเร็จในการให้คะแนนความดีแก่เด็กครูและบุคลากรและมอบเกียรติบัตรทุกสิ้นเดือน 4. ด้านความพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที่มีความรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นคุณค่าของสิ่งของไม่ฟุ่มเฟือยประหยัดอดออมใช้เงินพ่อแม่เท่าที่จำเป็นเช่นโครงการออมน้อยแต่ออมนะเพื่อยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนมารีพิทักษ์ได้จัดทำโครงการกิจกรรมสนับสนุนเช่นพัฒนาโปรแกรมทำเนียบความดีมีจิตอาสาพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์โดยการทำโปรแกรมสำหรับให้คะแนนนักเรียนที่ทำความดีและบันทึกเผยแพร่ความดีการสร้างจิตอาสาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโครงงานคุณธรรมห้องเรียนเป็นต้นมาตรฐานที่5ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลระดับคุณภาพดีเลิศโรงเรียนมารีพิทักษ์ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการประชุมเพื่อกำกับติดตามแผนงานโครงงานกิจกรรมต่างๆเป็นประจำทุกเดือน
มีการสรุปแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2565โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปี2565ถึง2567แทนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับที่ผ่านมาซึ่งได้สิ้นสุดลงโดยมีวิสัยทัศน์ว่าโรงเรียนมารีพิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจัดการศึกษามีคุณภาพพัฒนาคนทุกมิติมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งสู่มาตรฐานสากลระดับประถมวัยโรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม1ระดับ 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education 2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอนมีระบบนิเทศการสอนให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก 3. งานประกันคุณภาพการศึกษาควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้เข้าใจกระบวนการประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงานโครงการเพื่อให้สามารถนำผลที่เกิดจากการดำเนินงานมารายงานและนำสู่การพัฒนาให้เป็นระบบต่อไป 4. โรงเรียนส่งเสริมวินัยเชิงบวกในห้องเรียนโดยการเสริมแรงเด็กให้คำชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 6. รับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณลักษณะด้านเด็กให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารที่เน้นคุณภาพเป็นเลิศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนระดับมาตรฐานยอดเยี่ยมโรงเรียนมารีพิทักษ์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจัดให้มีโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงมีความสามารถด้านวิชาการในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณมีความสามารถในการคิดการสร้างนวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมีสุนทรียภาพด้านดนตรีศิลปะและกีฬาโดยมีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับกับผู้ปกครองและชุมชนดังนี้ 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O.NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ 2. รายงานสรุปผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อยละร้อย 5. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปร้อยละร้อย 6. เกียรติบัตรนักเรียนจากการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมารีพิทักษ์ได้ดำเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการโดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลจัดการศึกษาปีที่ผ่านมาศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศการติดตามมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมีผลงานที่ประสบผลสำเร็จดังนี้ 1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3. สถานศึกษามีอาคารเรียนอาคารประกอบการเรียนที่ทันสมัยแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยห้องเรียนสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 4. สถานศึกษามีห้องสมุดที่ทันสมัยพอเพียงในการให้บริการผู้เรียนมีระบบสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 5.
สถานศึกษามีห้องสมุดที่ทันสมัยสะอาดและระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน 6. สถานศึกษามีห้องประชุมที่ทันสมัยไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียน 7. สถานศึกษามีสนามเด็กเล่นเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย 8. สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นมีสวนเกษตรเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ 9. สถานศึกษามีระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 10. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% 11. สถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระนำไปสู่การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 12. สถานศึกษามีการนิเทศภายในเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมาตรฐานที่ 3. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับคุณภาพยอดเยี่ยมสถานศึกษาได้พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ด้วยรูปแบบต่างๆทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินตรวจสอบอย่างเป็นระบบการจัดอบรมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแบบฉบับโรงเรียนวิถีคริสต์โดยบูรณาการคุณค่าพระวรสารจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนดังนี้ 1. ครูมีการออกแบบการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 3. ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4. ครูผู้สอนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอและต่อเนื่อง 5. ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูเอกชนดีเด่นมาตรฐานที่ 4. ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมาลีพิทักษ์ใช้กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำความดีไปสู่สังคมจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์และกิจกรรมดังนี้ 1. ด้านรักเมตตาเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีหัวใจที่มีความรักเมตตาความสงสารต่อผู้ด้อยโอกาสผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ประสบภัยต่างๆโดยจัดให้มีการทำกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 2. ด้านความซื่อสัตย์และมีวินัยเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความซื่อสัตย์และมีวินัยที่ยั่งยืนโดยการฝึกปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิตเช่นโครงงานของหายได้คืนกิจกรรมคนเข้าแถวกระเป๋าเข้าแถว 3. ด้านความกตัญญูส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีในทุกพื้นที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเช่นนักเรียนตื่นนอนแล้วเก็บที่นอนช่วยพ่อแม่จัดอาหารล้างจานและช่วยงานบ้านสวดมนต์ก่อนนอนทำบุญตักบาตรและมีจิตอาสาช่วยสังคมเป็นต้นนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีของนักเรียนโดยการนำระบบ ICT เขียนโปรแกรมสำเร็จในการให้คะแนนความดีแก่นักเรียนครูและบุคลากรและมอบกิตติบัตรทุกสิ้นเดือน 4. ด้านความพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นคุณค่าของสิ่งของไม่ฟุ่มเฟือยประหยัดอดออมใช้เงินพ่อแม่เท่าที่จำเป็นเช่นกิจกรรมการออมกับเครดิตยูเนียนกิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียนกิจกรรมคัดแยกย่อขยะกิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์โครงการล้างจานล้างใจกิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดเพื่อยกระดับของการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนมาลีพิทักษ์ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเช่นมีจิตอาสาพัฒนาสังคมการจัดทำโปรแกรมทีสกอร์สำหรับให้คะแนนนักเรียนที่ทำความดีและบันทึกเผยแพร่ความดีการสร้างจิตอาสาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและโครงการ1ห้องเรียน1โครงงานคุณธรรมมาตรฐานที่5ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลระดับคุณภาพดีเลิศโรงเรียนมารีพิทักษ์ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการประชุมเพื่อกำกับติดตามแผนงานโครงงานกิจกรรมต่างๆเป็นประจำทุกเดือนมีการสรุปแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2565โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปี2565ถึง2567แทนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับที่ผ่านมาซึ่งได้สิ้นสุดลงโดยมีวิสัยทัศน์ว่าโรงเรียนมารีพิทักษ์เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจัดการศึกษามีคุณภาพพัฒนาคนทุกมิติมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งสู่มาตรฐานสากลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม1ระดับ 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณในแต่ละระดับชั้นผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและเต็มศักยภาพ 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์จำแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education 4. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอนมีระบบวิเคราะห์การสอนให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 5. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้เข้าใจกระบวนการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถนำผลที่เกิดจากการดำเนินงานมารายงานและนำสู่การพัฒนาให้เป็นระบบต่อไป 6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณลักษณะด้านผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นพลโลกที่สมบูรณ์การบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารที่เน้นคุณภาพเป็นเลิศอย่างยั่งยืน